พาไปที่กระบี่กันหน่อยนะคะ,คะเพราะว่าทางทีมนักวิจัยก็เข้าไปตรวจสอบฟอสซิลภายในถ้ำที่จังหวัดกระบี่พบร่องรอยของสัตว์หลายชนิดเลยค่ะคาดว่ามีอายุประมาณ8 0 0 0 0ปีเยอะมากใ่ค่ะ,คะทีมนักวิจัยเขาพากันเข้าไปไปดูกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะนักวิชาการจากภาควิชา ธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะร่วมกับนักธรณีวิทยาจากหลายประเทศเลยนะคะใช้เครื่องวัดรังสีแกรมมาค่ะเข้าไปตรวจอายุของฟอสซิลภายในแหล่งโบราณคดียุคน้ำแข็งนะคะที่ถ้ำโต๊ะหลวงบ้านคลองหินอำเภออ่าวลึกนะคะและที่ถ้ำผักกูดค่ะอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่นี่นะคะเขาเข้าไปสำรวจเข้าไปหากันไปพบกับฟอสซิลของสัตว์ ในยุคน้ําแข็งอ่ะหลายชนิดเลยค่ะที่เคยมีอยู่ในจังหวัดกระบี่แล้วก็สูญหายไปแล้วเช่นวัวควายเม่นอุรังอุตังรวมไปถึงสัตว์นักล่าอย่างไฮยีน่าด้วยค่ะค<อ>าดคะเนาอายุในเบื้องต้นค่ะน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ5 0 0 0 0ถึง8ป0 0ปีค่ะนักวิชาการนะคะอธิบายว่าข้อมูลนี้บ่งชี้ว่าสภาพพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ในยุคนั้นเนี่ย อาจไม่ได้มีลักษณะแบบปัจจุบันนี้ค่ะแต่อาจจะเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็มีสัตว์กินพืชจําพวกกวางวัวควายรวมถึงสัตว์นักล่าหลังจากนี้จะมีการขุดค้นสำรวจอย่างเป็นทางการต่อไปด้วยค่ะ